สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้นะครับเรามีตัวนี้มาแนะนำกันนะครับเป็นของเล่นใหม่จากทางเบซิอุสนะตัวนี้นะครับหยิบมาดูกล่องหนึ่งนะครับตัวนี้มันคือนี่นะครับ T2 นะครับเบซิอุสรหัส T2 นะครับมันคือ Anti Loss Device นะครับตัวนี้นะครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ติดตามเวลาอุปกรณ์เราสูญหายนะฮะโดยที่วิธีการใช้งานคร่าวๆก็คือเราจะเอาอันเนี้ยนะครับไปใส่ไว้หรือว่าไปผูกไว้กับอุปกรณ์ที่เราชอบลืมหลงลืมอะไรเงี้ยนะครับเช่นกุญแจบ้านนะครับหรือว่ากุญแจรถหรือว่ากระเป๋าตังหรืออะไรเงี้ยนะฮะที่เราชอบลืมนะครับแบบบางทีเราหาไม่เจอหรือว่าเราลืมไว้ตรงนั้นตรงนี้นะครับตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่นั้นนะครับคล้ายๆพวกสมาร์ทแท็กต่างๆที่ปัจจุบันหลายๆยี่ห้อออกอย่างของ Samsung อะไรก็ออกนะฮะตัวเนี้ยก็จะเป็นของ Bezius นะครับก็รหัสทางชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Bezius รุ่น T2 นะครับ Intelligent นะครับก็คือเขาเขียนว่า Rope Tight นะครับ Anti Loss Device นะครับก็คืออุปกรณ์กันหายนะครับแบบใช้คล้องนะครับใช้เชือกนะแบบนี้นะครับก็มาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับมีสีฟ้าแบบนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็สีชมพูสีขาวนะครับมีด้วยกัน3สีนะครับแบบนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโดยที่อันเนี้ยคือผมแกะออกมาให้ดูทั้ง3สีเลยนะครับน่ารักมากเลยอ่ะทีแรกดูกล่องนึกว่าอันมันใหญ่นะครับอันเล็กเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีความบางแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับมาดูทีละสีเลยเริ่มจากสีขาวนะครับก็มาตรฐานนะครับสีขาวตัวมันจะมีขนาดประมาณใหญ่กว่าสแตมป์ดวง1บาทนะฮะนิดนึงนะครับเพราะสแตมป์มันจะดวงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเทียบกับโทรศัพท์ไปดูแล้วกันอันนี้เป็นหน้าจอโทรศัพท์นะครับเนี่ยมันจะอันแค่นี้เองนะครับเนี่ยนะครับเทียบกับขนาดโทรศัพท์คือเล็กมากนะฮะบางๆแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนสีขาวหน้าตาตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆไม่มีอะไรตรงนี้มีปุ่มไว้สั่งงาน1ปุ่มเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นช่องห่วงนะครับสำหรับให้เอาสายคล้องที่เขาให้มาเนี่ยคล้องเข้าไปได้หรือว่าจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าเราไม่จำเป็นต้องคล้องสมมุติว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่ต้องคล้องนะครับก็หนาประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องเอาไว้เสียงออกนะครับตรงนี้เป็นช่องเปิดนะครับสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นตามพวกมาตรฐานต่างๆที่เขาผ่านมานะครับ FCCE เป็นวัสดุรีไซเคิลอะไรก็ตามของเขานะครับโดยที่ตัวมันหน้าตามีแบบนี้แค่นี้เองนะครับ3สีนะครับทีนี้ก็สีฟ้านะเหมือนกันนะครับพอสีฟ้าสั่นตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มกว่าด้านฝานะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันสีชมพูน่ารักนะครับนี่ขอบก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับพาสเทลหน่อยๆนะครับทั้ง3สีเลยเอา2สีนี้เป็นแบบพาสเทลเลยนะครับทีนี้ตัวมันเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ช่องแงะด้านหลังไว้ใส่ฐานได้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดออกมาให้ดูนะแกะยากเหมือนกันนะนี่นะครับด้านในเนี่ยตัวอุปกรณ์จะไม่มีอะไรเลยนะครับเขาใส่ฐานแบบนี่นะครับCR2063 มา3โวลต์นะครับ1ก้อนนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังอ่ะพอเราเปิดฝามาเขาจะใส่ฐานมาอย่างนี้1อันนะครับโดยที่แบตเตอรี่เนี่ยทุกตัวจะติดตั้งแบตเตอรี่มาให้อยู่แล้วนะครับโดยที่ตัวคู่มือเขาเคลมว่าขั้นต่ำของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นะครับก็คือ6เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่ายาวนานมากทีเดียวนะครับสำหรับการใส่แบตเตอรี่แบบนี้1ก้อนนะครับซึ่งแบตเตอรี่ CR2016 เป็นพวกฐานกระดุมนาฬิกานะครับแบบลิเธียม3โวลต์นะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปนะครับถ้ายี่ห้อดีหน่อยก็ก้อนไม่ถึง100นะแต่ยี่ห้อทั่วไปก็ก้อนหนึ่งหลักแบบ 10-20 บาทอะไรอย่างนี้เองนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างประหยัดนะคือก้อนหนึ่งใส่1ครั้งเนี่ยอยู่ได้มากถึง6เดือนนะครับยาวนานทีเดียวนะครับทีนี้อุปกรณ์ในกล่องนะครับนอกจากตัวมันก็จะมีสายคล้องเล็กๆมาให้1เส้นนะครับโดยที่เวลาใช้เราก็เอาอันเนี้ยนะครับคล้องเข้าไปเพื่อผูกไว้แบบนี้ได้นะครับกันแบบมันร่วงหายหรือว่าเราจะไปผูกกับตัวกุญแจเราอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้แบบนี้โดยที่ตรงกลางนี่น่าจะปลดได้นี่นะครับตรงกลางก็ปลดได้นะครับในกรณีที่แบบเราคล้องไว้กับอะไรสักอย่างนึงนะครับเช่นกุญแจบ้านหรืออะไรแล้วก็วันนี้เราจะไม่ใช้หรือว่าจะไปใส่ในกระเป๋าตังค์อะไรเราสามารถปลดไปได้โดยที่เราไม่ต้องปลดเชือกนี้ออกมานะตรงนี้เขาทำมาเป็นจอยข้อต่อแบบเกลียวให้แน่นหนาดีทีเดียวไม่หลุดหายนะครับ
พอถ้าไขเข้าไปแน่นแล้วมันก็ไม่สามารถปลดได้ต้องใช้วิธีการหมุนออกอย่างเดียวนะครับโดยหน้าตาอุปกรณ์มันคร่าวๆเนี่ยมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็คู่มืออีก1อันนะครับผมศึกษามานิดนึงละนะครับเดี๋ยวมาบอกให้ว่าทำงานยังไงนะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้หลักๆนะครับก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกแหละมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้กันอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราชอบลืมเนี่ยหายนะครับไม่ว่าเราจะหลงลืมไว้นะครับอาจจะแบบเอ๊ะกุญแจบ้านวางไว้ตรงไหนแล้วเราหาไม่เจอนะครับถ้าเราตัวนี้ผูกไว้กับกุญแจบ้านเราเนี่ยเราสามารถตามหามันได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับโดยที่เดี๋ยวมันจะส่งสัญญาณเตือนออกมานะครับให้เรารู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับโดยที่รูปร่างภายนอกก็คงเท่านี้นะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับอันดับแรกให้เราโหลดแอปพลิเคชันมาชื่อว่า Bezos Smart นะครับแบบนี้นะครับอันนี้นะครับชื่อแอปนี้เลยนะครับเป็นของ Bezos เองนะครับซึ่งก็มั่นใจได้นะครับว่าแอปมันจะไม่ล่มในอนาคตเพราะว่าเขาไม่ได้ไปใช้แอปพ่วงกับอุปกรณ์แบบนี้ยี่ห้ออื่นนะครับคือเขาทำแอปพลิเคชันของเขาขึ้นมาเองเลยเพื่อมาซัพพอร์ตอุปกรณ์เขาคือตอนนี้ Bezos เนี่ยค่อนข้างเริ่มจะดังนะฮะเขาผลิตอุปกรณ์หลายๆอย่างออกมาแล้วก็คงพยายามจะทำให้มันเหมือนเสี่ยวมี่นะฮะคือเหมือนแอปเสี่ยวมี่โฮมที่แบบมีอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดในแอปเดียวกันนะครับโดยที่ตอนนี้เริ่มต้นเห็นอุปกรณ์อยู่ 3-4 อย่างนะฮะก็อันดับแรกให้เราโหลดแอปนะครับจากนั้นเราก็เปิดแอปเข้ามาแล้วก็เราต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับในเบื้องต้นอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วโดยใช้อีเมลนะครับสำหรับการสมัครแอคเคาท์ครั้งแรกนะครับคล้ายๆพวกมีโฮมหรืออะไรเงี้ยนะฮะครั้งแรกมันจะวุ่นวายนิดนึงคือเราต้องสมัครแอคเคาท์ของเขาก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้อีเมลก็ได้นะครับหรือว่าสึกว่าตัวนี้จะใช้อีเมลได้อย่างเดียวนะครับโทษทีถ้าเกิดว่าล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์จะต้องเป็นที่เมืองจีนเท่านั้นนะครับสำหรับยูเซอร์ที่เป็นทั่วโลกนะครับจะล็อกอินด้วยอีเมลนะครับทีนี้เราก็มาดูกันหลังจากที่เราโหลดแอปเราเปิดหน้าขึ้นมาเราจะได้หน้านี้ขึ้นมาจะเห็นว่าหน้ามันเป็นขาวๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าหรือว่าดูพวกpolicy ต่างๆของแอปพลิเคชันเขานะครับเราก็ไม่มีอะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาบลูทูธที่มือถือเปิดไว้นะครับเปิดบลูทูธที่มือถือไว้แล้วก็ถ้าตัวแอปเวลามันเด้งถามว่าให้เรายืนยันหรืออนุญาตการเข้าถึงแอปไม่ว่าจะเป็นการใช้บลูทูธนะครับการใช้เสียงการใช้ไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เรากดยืนยันแล้วก็ยอมรับไปรวมถึงการขอใช้งานพวกโลเคชั่นเซอร์วิสด้วยนะครับเราก็ต้องกดออโลไปนะครับเพื่อให้ตัวแอปกับตัวเนี้ยตัวแท็กสมาร์ทแท็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเปิดมาเจอหน้านี้นะครับไม่ว่าจะล็อกอินด้วยอีเมลหรืออะไรก็ตามพอเราได้หน้านี้แล้วให้เรากดนี่นะครับคลิก to add device จะเห็นว่านี่นะครับเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆตัวเนี้ยออกมาเยอะแยะนะฮะตอนนี้นะครับเริ่มจะมีแล้วมี strip light นะครับมีหูฟังนะครับมีตัวล็อกกุญแจมีเป็นที่ชาร์จรถนะครับ Bezos T1 T2 อะไรพวกนี้นะครับก็ให้เราเลือกที่ add T2 นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้เลย Bezos T2 นะครับกด add เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เรากดตัวนี้ไว้2วินะครับตามในรูปนี้เลยนะครับเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายกดค้างไว้นะครับจนมีเสียงนะครับแบบนี้นะครับบีบแบบนี้นะฮะนี่นะครับใหม่นะครับเรียบร้อยครับกดจนมันเด้งเข้ามาเชื่อมต่อได้แล้วมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับ by successfully นะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการใช้งาน Bezos T2 นะครับในการที่จะทีเนี้ยตอนนี้ตัวเนี้ยผมสามารถเอาไปผูกกับกุญแจบ้านกุญแจรถหรืออะไรก็ได้ตอนนี้มันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองโดยที่วิธีการทำงานของมันจะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อมันแล้วนะครับพอเราเปิดทุกครั้งที่เราเปิดแอปเข้ามาเข้าหน้าแรกเราจะเจออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ในหน้าแรกตรงหน้าแรกนี่เลยนะฮะก็ถ้าเราจะค้นหาตัวมันให้เราทำการกดปุ่มนี้นะครับไฟนี้นะครับตัวมันจะส่งเสียงเห็นไหมฮะเสียงที่ได้ตัวเนี้ยมาจากตัวแท็กนี่นะฮะตัว anti loss device ตัวนี้นะครับก็ถ้าเราผูกไว้กับกุญแจหรืออะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่ามันอยู่แถวไหนหลังจากที่เราได้ยินเสียงมาแล้วนะครับเราจะหยุดเสียงก็ให้เรากด stop นะครับจะเห็นว่าการเชื่อมต่อระหว่างกันเนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วนะครับไอ้พวกตัว anti loss device แบบนี้สมัยก่อนมันเคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้งานยุ่งยากกว่านี้นะครับเชื่อมต่อยากแล้วก็ช้าตัวเนี้ยผมลองเล่นมาแล้วมันค่อนข้างเร็วนะครับคือเนี่ยกดปุ๊บดังเลยนะครับพอกดหยุดมันก็หยุดเลยค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับใช้งานง่ายทีนี้หลักๆคือใช้งานเท่านี้นะครับสำหรับการที่เราจะไปตามหาสิ่งของที่ผูกอยู่กับตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะมาดูการเซตติ้งมันก็ให้เรากดเข้าไป
นี่นะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันมันจะบอกว่า nearby นะครับคือตัวนี้อยู่ใกล้ๆนะครับจากนั้นก็สามารถกดค้นหาอะไรตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูการตั้งค่าตัวมันนะครับตัว base root ที่2เนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าอะไรได้เล็กๆน้อยๆนะครับตามตรงนี้นะครับโดยที่เราสามารถเข้ามาที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับตรงนี้นะครับอวตารนะครับคือสมมุติว่าเรามีแบบนี้ 4-5 อันนะครับแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรนะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนรูปตรงนี้เป็นรูปสิ่งของที่เราผูกไว้ได้นะครับอย่างตรงนี้ถ้าเป็นกุญแจผมอาจจะถ่ายรูปกุญแจไว้นะครับกุญแจรถก็ถ่ายอีกอันนึงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของชื่อนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของการแจ้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับว่ายัง 100% เต็มอยู่นะครับก็คือเขาบอกว่า 100% เนี่ยใช้ได้มากขั้นต่ำนะครับคือ6เดือนขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราทำอุปกรณ์ตัวเนี้ยหายบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะเราต้องไปกดหาทุกครั้งที่มันเปล่งเสียงมันก็จะใช้พลังงานมากกว่าการสแตนด์บายนะครับก็โดยทั่วๆไปเขาแจ้งมาว่าขั้นต่ำเนี่ยใช้งานได้มากถึง6เดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของ alert mode นะครับเราสามารถทำการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเสียงนะครับแต่ว่าเสียงตรงนี้คือเสียงของการที่ตัวเนี้ยจะเรียกกลับมาที่โทรศัพท์นะครับไม่ใช่เสียงของตัวมันโดยเสียงของตัว base root ที่2เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันจะเป็นเสียงนี้ตลอดแต่ว่าเวลาเรากดเรียกโทรศัพท์เราสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ phone alert ringtone นะครับ device alert ก็คือให้มันมีเสียงเวลาเรากดไล่กลับมานะครับเวลาเราจะกดเรียกหาโทรศัพท์เดี๋ยวผมทำให้ดูนะแล้วก็ตรงนี้เป็น do not disturb mode นะครับคือโหมดห้ามรบกวนนะครับในกรณีที่เราเปิดอันนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันกับตัวนี้มันจะไม่ส่งเสียงนะครับในกรณีที่เราเปิดระบบป้องกันการรบกวนที่โทรศัพท์ไว้ก็คือถ้าใน iPhone ก็คือถ้าเราเปิดรูปพระจันทร์ไว้นะครับตัวนี้ก็จะไม่ส่งเสียงระหว่างกันนะครับก็มีแค่นี้เองการตั้งค่าง่ายๆเลยนะครับทีนี้อันนี้คือการที่เราจะเรียกตัวลูกนะครับนี่นะครับตอนนี้คือผมกดที่โทรศัพท์มาเพื่อให้มันดังที่ตัวนี้นะครับทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีในตัวนี้นะครับก็คือการที่ถ้าเราหาโทรศัพท์เราไม่เจอนะครับแต่เราดันเจอตัวนี้นะครับตัวนี้เราอาจจะแบบมีกุญแจบ้านอยู่หรือกุญแจรถอยู่แต่ว่าโทรศัพท์เราหายไปไหนไม่รู้นะครับเราสามารถทำการกด2ครั้งนะครับเพื่อเรียกโทรศัพท์แบบนี้ได้นะครับปุ่มนี้นะครับกดลงไปดับเบิลคลิกนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวโทรศัพท์ก็จะเด้งขึ้นมาว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยเสียงมันจะดังไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะนี่นะครับผมกดสั่งจากตัวนี้นะครับนี่นะครับเขาจะเขียนว่า base root T2 is calling you ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชื่อตามที่เราตั้งนะครับว่าเราตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับประมาณนี้ก็สามารถเรียกใช้ได้2โหมดนะครับคือโทรศัพท์เรียกตัวนี้หรือว่าตัวนี้เรียกโทรศัพท์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานทีนี้มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งในกรณีที่ถ้าตัวนี้คู่นี้มันจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่ตลอดนะครับโดยหลักการนะคือตัวมันจะเชื่อมต่ออยู่ตลอดเท่ากับว่าเวลาเราใช้งานเราจะต้องเปิดบลูทูธทิ้งไว้นะครับรวมถึงตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ให้มันรันเป็นแบ็คกราวด์นะครับมันถึงจะทำงานนะครับทีนี้สมมุติว่าผมลองปิดแอปพลิเคชันไปนะครับแล้วก็ลองปิดบลูทูธดูนะครับนี่นะครับตัวมันจะดังขึ้นมาในกรณีที่ถ้าเราเชื่อมต่อกับมือถือเราไว้นะครับแล้วมือถือเรามันโดนขโมยหรืออะไรไปตัวนี้มันจะดังขึ้นมานะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามือถือกับตัวนี้มันหยุดการเชื่อมต่อจากกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับสำหรับการเชื่อมต่อในกรณีที่ตัวนี้มันแบบโทรศัพท์เราอาจจะแบบลืมไว้ตรงไหนไม่รู้แล้วมันก็ห่างเกินระยะกับตัวนี้มันก็จะส่งเสียงร้องให้เรารู้นะครับว่าโทรศัพท์หลุดการเชื่อมต่อแล้วนะครับอาจจะโดนขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดหลักๆ ก็มี3อันนี้นะครับสำหรับ Bezius T2 นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับไว้ค้นหาสิ่งของที่เข้าท่าดีนะตัวมันก็เล็กๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อง่ายใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับฟังก์ชันไม่ซับซ้อนแบตเตอรี่ใช้ได้นานนะครับก็ประมาณนี้ก็มาถึงส่วนสรุปแล้วกันต้องมองว่าตัวนี้นะครับไออุปกรณ์ประเภทนี้มันมีขายมาเรื่อยๆตลอดนะครับราคาถูกบ้างแพงบ้างฟังก์ชันเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยตัวนี้ที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจหนึ่งคือราคามันไม่ค่อยแพงนะครับเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยขายสมัยก่อนนะแล้วก็มาจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ที่สำคัญเลยเนี่ยส่วนสำคัญมากก็คือเขาทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเองนะครับซึ่งพอเขาทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเองเนี่ยมันจะ
ไม่ค่อยถูกลอยแพนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมันมีหลายยี่ห้อนะฮะที่ทำมาแล้วไปใช้แอปรวมกับตัวอื่นซึ่งบางทีแอปมันอัปเดตแล้วก็ไม่ได้รองรับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่มันทำให้เราถูกลอยแพไปซะอย่างนั้นเลยนะครับโดยที่ถึงจุดหนึ่งเราก็จะใช้มันไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่อันเนี้ยนะครับแอปพลิเคชันมันเป็นของตัว Bezos เองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เนี้ยมันจะสามารถใช้ได้ของมันไปตลอดนะครับตราบเท่าที่แอปพลิเคชันเนี้ยยังสามารถดาวน์โหลดได้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเห็นเขาพัฒนาเรื่อยๆนะครับโดยที่มันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ตัวนี้ที่ใช้เชื่อมต่อกับแอปนี้นะครับก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันไม่ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับก็เหมาะกับการใช้งานของท่านที่ขี้ลืมได้ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็รูปทรงมันน่ารักนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับ Bezos T2 นะครับ Anti Loss Device นะครับก็ยังไงถ้าสนใจสินค้านะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกก็ติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ